สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่อีฟจะมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวผีๆในโรงเรียนที่พวกเราเคยอยู่มีน้องๆหลายคนนะอยากให้พี่อีฟเล่าก็เลยอ่ะสักหน่อยวันนี้เนาะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยก็เรื่องของพี่อีฟนะคะเป็นเรื่องราวเขาเล่ากันว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งอ่ะอันนี้แบบพี่อีฟไม่ระบุโรงเรียนละกันถ้าเราอยู่ในกรุงเทพหรืออะไรเงี้ยมันก็จะมี2แบบเนาะโรงเรียนวัดกับโรงเรียนเอกชนก็คักๆกันไปแต่เอกชนอาจจะน้อยกว่าแล้วก็อีกโรงเรียนนึงก็คือนานาชาติไปเลยอย่างพี่อีฟอย่างเงี้ยเรียนโรงเรียนวัดแล้วก็จะมีเพื่อนโรงเรียนแบบรัฐบาลด้วยกันน่ะเนาะโรงเรียนรัฐบาลก็คือโรงเรียนวัดนี่คือแบบเขียนชื่อว่าโรงเรียนวัดตึ๊ดๆๆๆอ่าประถมก็จะไม่มีอะไรถ้ามัธยมก็โรงเรียนวัดตึ๊ดๆๆๆวิทยาคมอะไรประมาณนี้หรือโรงเรียนวัดเลยวัดอะไรก็ต่อท้ายไปที่เขาบอกว่าโรงเรียนวัดเนี่ยมันคือโรงเรียนรัฐบาลแต่ว่าใช้พื้นที่ของวัดข้างๆอ่ะทำเป็นโรงเรียนเหมือนว่าวัดได้บริจาคไม่ได้บริจาคนะสมทบสมทบแล้วกันใช้สมทบแล้วกันทีนี้เนี่ยส่วนใหญ่อ่ะที่กรุงเทพอ่ะมันก็จะเป็นที่ที่ราคาค่อนข้างจะแรงแพงแซงโค้งถูกไหมโรงเรียนที่พี่อีฟเรียนหรือโรงเรียนข้างๆเพื่อนๆเนี่ยคือหน้าโรงเรียนเนี่ยเป็น BTS นะแล้วเขาจะเอาที่มาจากไหนอ่ะที่ข้างๆที่ทำโรงเรียนอ่ะเขาทำมาจากเอามาจากไหนอ่ะน้องกีตาร์ป่าเอามาจากป่าหรอใช่มาจากเมนมาจากเมนคือแบ่งถ่วนออกมาก็ส่วนใหญ่อะเมื่อก่อนเนี้ยเวลาแบบมีศพอันนี้แบบพูดแล้วก็กลัวนะไม่ได้ลบหลู่อะไรนะแค่แบบเล่าสู่กันฟังนะคะคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองน่ากลัวก็คือส่วนใหญ่อะเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะไม่เผาเลยเนาะเขาก็จะฝังพอฝังเนี่ยมันก็จะเป็นป่าช้าถูกไหมและป่าช้าเนี่ยคือฝังไป1 2 3 4เนี่ยมันก็จะแบบฝังกบฝังดับเบิ้ลไม่ได้ถูกไหมมันก็จะฝังเรียงกันไปเรื่อยๆถูกป่ะดังนั้นน่ะที่เป็นป่าช้ามันก็จะมีอาณาเขตที่ค่อนข้างใหญ่แล้วพอสมัยใหม่ก็คือสมัยตอนนี้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้เวรคืนเอาง่ายๆแบบว่าล้างป่าช้าอะไรประมาณนี้เพราะว่าที่ฝังไว้มันไม่มีประโยชน์ไงประโยชน์ที่นี้ก็คือว่ามันทำอะไรได้มากกว่านั้นคือตรงนั้นน่ะมีประโยชน์อยู่แล้วเนาะฝังเอาไว้อะสุดท้ายเขาก็เวรคืนเท่าที่พี่อีกเข้าใจไม่รู้จริงหรือเปล่าที่เวรคืนแล้วเขาก็มาไว้ตามกำแพงวัดอันนี้จริงปะก็อาจจะใช่ไหมหรือว่าอาจจะไม่ใช่เคยเห็นไหมกำแพงวัดก็จะมีอัฐิเนาะเต็มไปหมดเลยใช่ใช่ทีนี้โรงเรียนบางโรงเรียนอะที่เคยได้ยินหรือเพื่อนๆเล่ากันมานะจากประสบการณ์ของพี่อีฟอะโรงเรียนเนี่ยก็จะติดกับวัดเลยก็คือเหมือนบางทีก็จะมีถนนกั้นส่วนใหญ่ป่าช้ามันก็จะมีอารมณ์ประมาณนี้แหละเหมือนกับอยู่หลังวัดนะพอสมัยใหม่ปุ๊บก็ถนนก็จะกั้นแล้วก็จะเป็นที่ของป่าช้าซึ่งส่วนใหญ่นะเท่าที่สัมผัสเนี่ยมีสองสามโรงเรียนเนี่ยป่าช้ามาก่อนแล้วก็มาเป็นโรงเรียนแต่ว่าเขาก็ทำบุญกวดนู่นกวดนี่ให้เนาะเดี๋ยวก่อนอื่นนะเดี๋ยวขอพูดอีกรอบนึงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้แค่เป็นเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันมาใช่ทีนี้โรงเรียนเนี้ยมันก็จะเป็นโรงเรียนที่ติดกับวัดแต่ว่าจะมีถนนกั้นแล้วก็จะเป็นโรงเรียนที่ขนาดใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงในกทม.ด้วยแล้วเขาก็จะเป็นลักษณะแบบตึกอะเป็นตัวแบบเลขศูนย์นะเข้าใจอารมณ์เลขศูนย์ไหมตึกก็แบบสมมุติว่าอันนี้นะคือพื้นที่โรงเรียนใช่ไหมเขาก็จะสร้างตึกเป็นล้อมรอบกลมๆแบบนี้เลยส่วนใหญ่เขาก็จะทำแบบนี้แหละใช่แล้วตรงกลางเป็นสนามแล้วรอบๆนี้ก็คือกำแพงแล้วตรงนี้เป็นถนนแล้วตรงนี้ก็เป็นวัดหรือบางทีอาจจะติดวัดเลยก็แล้วแต่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ว่าพื้นที่เนี่ยเท่าที่สังเกตคร่าวๆเนี่ยใหญ่ไม่แพ้วัดเลยเหมือนว่าพื้นที่เยอะพอสมควรแบบเต็มอัตราเลยแล้วก็จะมีตึกรอบๆใช่ไหมแล้วประตูก็อยู่ประมาณแบบข้างหน้าอะไรประมาณนี้ทุกตึกอ่ะเวลามันมีตึกอ่ะมันก็จะมีขอบข้างหลังถูกปะขอบข้างหลังก็ติดกับกำแพงซึ่งมันก็จะมีห้องน้ำถูกไหมถูกหรือโรงอาหารอะไรแบบนี้หรือแบบสนามอะไรสักอย่างหรือแบบเป็นห้องศิลปะห้องอะไรอ่ะแฝงอยู่ใต้อาคารเหล่านั้นอ่ะซึ่งพอสัก4 โมงเย็น5 โมงเย็นเนี่ยมันจะยังไงเงียบมากห้องน้ำบางทีเราไม่กล้าเข้าเลยเนาะใช่มันเงียบแบบมันเงียบจริงจังแล้วลักษณะห้องน้ำอ่ะมันจะเป็นแบบอิฐบล็อกทุกคนอิฐบล็อกขาวๆอ่ะให้เห็นไงว่ามีใครอยู่ข้างในหรือเปล่าแต่แค่เราแค่รู้สึกว่าใครจะเข้าไปอ่ะแล้วหลังในห้องน้ำก็จะมีหลังห้องน้ำอีกหลังห้องน้ำก็จะเป็นบางทีก็เป็นของเด็กผู้ชายใช่ไหมใช่บางทีก็จะเป็นแบบว่างๆแล้วก็แบบมีโต๊ะนักลงนักเรียนมาวางอ่ะใช่ป่ะเล่นกันไม่ใช่วางให้นั่งเล่นแบบโต๊ะแบบโต๊ะแบบไม่ใช่พังๆอ่ะมันจะไว้หลังห้องน้ำนะหรือหลังขอบๆอ่ะแล้วก็แบบเหงาเงียบสงบก็จะมีอาจารย์ศิลปะหรืออาจารย์อะไรบางอย่างที่เกิดดนตรีเนาะเขาจะกลับเย็นๆอ่ะนั่งอยู่เราก็จะอาศัยแบบบางทีอ่ะเราก็แบบจะไปห้องน้ำนี้เราไม่ไปไม่ได้ไงต้องไปห้องน้ำนั้น
แล้วแบบคือเคยได้ยินเรื่องเล่าอ่ะนะเขาก็บอกว่าเออบางทีอ่ะเย็นๆบางทีแบบผู้ปกครองไม่มารับจริงๆอ่ะ5 โมงติดธุระ5 โมง6 โมงตรงห้องน้ำบางทีก็เหมือนกับมีเด็กผู้ชายเคยได้ยินประมาณนี้มันจะมีมุมแอบแอบอยู่เนาะตรงแบบซอกของโรงเรียนเนี้ยแล้วก็หลังห้องน้ำอะไรแบบนี้อุ้ยพูดขนลุกอะทุกคนคือมันจะเป็นมุมอับอะของรอยต่ออาคารอะเนาะ เขาก็จะบอกว่าเออเหมือนมีเด็กผู้ชายอะวิ่งอยู่ใส่กางเกงแต่ว่าชุดเนี่ยจะเก่าๆหน่อย เขาก็ว่ากันอย่างนี้เข้าใจปะหรือว่ามีเงามืดหรือว่าเหมือนมีใครอะอยู่ด้วยหรือบางทีก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างที่ไม่รู้ว่าเสียงอะไรเข้าใจอารมณ์ปะ แล้วก็เคยได้ยินว่าแบบมันจะเป็นรอยต่ออาคารอย่างนี้เนาะแล้วก็ต้องเดินมาแต่ว่ามันก็จะแบบมืดๆหน่อยเพราะว่าเย็นๆนี่จะไม่มีนักเรียนนี่คือน้อยมากแล้วอาจารย์จะอยู่บนอาคารบ้างเขาก็แบบรอกลับทำนู่นทำนี่แล้วก็เราก็จะได้ยินเสียงมีเขาก็ว่าบางทีเดินมาเนี่ยเหมือนมีคนเดินด้วยบางทีเป็นผู้หญิงใส่ชุดดำเดินตามนี่น่ากลัวนะแล้วมันเป็นเหมือนกับพอรอยต่อหลังข้างๆอาคารเนี่ยทางมันก็จะยาวไงเขาก็บางทีเขาเดินคนเดียวเขาเดินไปอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนได้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กข้างหลังเขาหันไปอ้าวมันไม่มีอยู่แล้วเขาก็เดินอีกได้ยินเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กข้างหลังหันไปมันก็ไม่มีแล้วอ่ะพอเดินมาอีกเขารู้สึกว่ามันมีเงาเลยมันเป็นเงาไม่รู้เหมือนผู้หญิงอ่ะเดินตามเลยทีเนี้ยเขาไม่ไหวเขาก็วิ่งมาที่หน้าประตูเข้าใจไหมหน้าประตูก็จะมีพวกพันโลมั่งอาจารย์มั่งตอนเย็นๆน่ะเย็นๆมากๆยามเคลียร์เด็กอันนี้ก็คือแบบเรื่องราวของตรงนี้แล้วที่แบบที่เขาบอกของโรงเรียนแห่งนี้ที่ว่ามีแบบป่าช้านะที่เคยได้ยินมาเนาะบางทีเราขึ้นไปที่อาคารตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นเราลืมของอ่ะบางทีเราหาเพื่อนไม่ได้ถูกป่ะ เราก็ต้องขึ้นไปคนเดียวเขาก็บอกบางทีเหมือนแบบไอ้ตรงโต๊ะนักเรียนเนี่ยเราเดินผ่านห้องอ่ะโต๊ะมันก็จะตั้งอยู่ถูกป่ะโต๊ะเก้าอี้อ่ะเหมือนมีคนนั่งตรงนั้นอ่ะเหมือนมีเพื่อนอ่ะแต่หันไปคือไม่มีมันเหมือนมีคนอยู่ด้วยเข้าใจปะ uh-huh. แต่ว่าคืออย่างที่บอกพื้นที่เนี้ยเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อนเนาะแล้วเขาก็จะมีเสียงเล่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาตลอดเวลาตรงเนี้ยแต่ทุกคนก็จะแบบเหมือนกับทำใจได้แล้วว่ามันเคยเป็นพื้นที่ป่าช้ามาก่อน อารมณ์แบบว่าเฮ้ยเขาก็คงยังไม่ไปผุดมาเกิดมั้งแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็จะแบบเริ่มกลัวหรือเริ่มรู้เนี่ยเขาก็จะไปไหว้ศาลแล้วอาจารย์เนี่ยถ้าเราสนิทกับอาจารย์อาจจะบอกอาจารย์ถูกปะใช่แล้วอาจารย์เขาก็จะแบบเหมือนกับขอพรให้แบบขอเข้ามาให้ขอเข้ามามากกว่าไม่ขอพรว่าเออแบบนักเรียนเขามาเรียนนะอะไรเงี้ยพูดกับเจ้าที่เจ้าทางแบบลอยๆอ่ะโอเคแบบเนี้ยโอเคอันนี้ก็คือเรื่องเล่าของพี่อีฟมันก็มีเรื่อยๆนะแต่พี่ก็จำไม่ค่อยได้แล้วแต่บอกเลยว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่อย่าไปท้าเด็ดขาดนะเพราะมันน่ากลัวมากๆเลยก็สำหรับวันนี้นะคะเอาเป็นเรื่องเล่าของพี่อีฟก่อนมันมีมากกว่านี้อีกแล้วน้องๆเนี่ยมีเรื่องเล่าในโรงเรียนอะไรที่น่ากลัวน่าสนใจก็เข้ามาคอมเมนต์บอกพี่อีฟได้นะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่อีฟฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย